สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ channel เพชร Z ค่ะวันนี้นะคะเพชรนั่งเว้นที่ไว้ข้างๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะเราไม่ได้มาคนเดียวเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมทำคลิปกับเราด้วยนะคะเราไปเจอกับเพื่อนคนนี้เลยดีกว่าค่ะขอเชิญติ๊งติ๊งค่ะทางนี้ค่ะพี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ตินตินเนาะตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนอยู่ในเอกภาษาสเปนตอนนี้ปี4แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มารายการเพชรแซ่บยังไงนะยังไงนะปล่อยเพชรแซ่บโอ้ยากทุกคนก็จะทำไม่ได้อย่างนี้แหละในครั้งแรกเอาจริงๆใช่ป่ะจริงๆไม่ได้นะวันนี้นะคะเราจะมารีวิววิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ใช่นั่นเองการที่เรามาเข้ามาเรียนในอักษรเนี่ยวิชาศาสตร์ต่างๆมันเทียบได้เท่ากับมนุษยศาสตร์เนาะแล้วมนุษยศาสตร์ก็คือการที่เราเรียนวิชาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างๆก็คือปีหนึ่งเข้ามาเรายังไม่เข้าเอกนะคะน้องๆยังจะเรียนรวมกับเพื่อนๆทุกคนก่อนนะคะก็จะเรียนพวกวิชาพวกนี้นะคะแล้วตอนปีสองเนี่ยพอเข้าเอกไปแล้วเราก็ยังจะมีวิชาบังคับพวกนี้อยู่แล้วก็มีวิชาเอกที่ได้เรียนนั่นเองใช่น้องๆอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าคณะอักษรศาสตร์ไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษาวิดีโอเนี้ยนะคะก็จะตอบคำถามน้องๆเนาะว่าเราไม่ได้เรียนภาษาแล้วเราเรียนอะไรกันบ้างถูกต้องน้องจะได้รู้เลยว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์มันกว้างและมากมายกว่าที่ทุกคนคิดไว้มากๆใช่วันนี้เนาะแล้วก็บอกพี่ตินตินว่าไม่ต้องใส่ชุดนิสิตมาเพราะว่าเราอยากให้อารมณ์เหมือนแบบเมามอยเหมือนรุ่นพี่เล่าให้กับรุ่นน้องฟังนะคะไม่ครับจริงคือไม่มีชุดนิสิตอ่ะไม่มีตังค์ซื้อทุยน้องๆก็ฟังกันเพลินๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากบอกอย่างนึงก็คือทั้งหมดที่เราพูดกันในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นความเห็นของพวกเรานะคะใช่บางทีเนี่ยเราอาจจะคิดแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนอีกหลายคนอาจจะมองอีกมุมนึงก็ได้นะคะอันนี้ก็อยากจะให้น้องๆฟังนะคะให้เป็นแบบแนวทางในการตัดสินใจด้วยหรือว่าอยากจะรู้ว่าเราเรียนอะไรกันบ้างอะไรอย่างเฉยๆก็พออย่าเอาความคิดของเราสองคนเนี่ยไปตัดสินเลยว่าพี่สองคนนี้บอกมาว่าไม่สนุกฉันก็ว่าไม่สนุกโน่เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เราจะให้ค่าอะไรสักอย่างตัวคุณเองอ่ะควรจะไปสัมผัสมันด้วยตัวเองโอเคเราไปฟังกับวิชาปี1เทอม1กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงปี1เทอม1กันก่อนเนาะวิชาแรกที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือ English 1นั่นเองโอ้ my god จริงต้องใช้คําว่าโอ้ my god จริงๆ English 1ของที่นี่ก็คือเรียนทุกทักษะเลยไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนแต่จะบอกว่ามันเป็น English 1ที่มันไม่วันขนาดนั้นน่ะมันคือวันที่เริ่มจากในชีวิตเราเคยนับ0ถึง100มาก่อนอะจะมีการสอบฟังสอบพูดสอบอ่านสอบเขียนให้ครบทุกสกิลเลยแล้วทุกสกิลนี้จะถูกฝึกในแต่ละสัปดาห์อย่างเข้มข้นมากเช่นแบบว่าอาทิตย์นี้ก็ต้องเขียนพารากราฟส่งอีกแล้วในขณะที่ก็ต้องอ่านรีดดิ้งไปด้วยใช่ไหมอ่านรีดดิ้งใช่สิใช่แล้วมันก็จะมีป๊อปควิซที่เป็นการฟังเพียวๆ listening quiz แล้วก็ในวิชานี้นะคะก็จะมีหนังสือนอกเวลาด้วยนะคะจะเป็นพวกวรรณกรรมมาให้เราอ่านเป็นวรรณกรรมนวนิยายเล่มเท่านี้ใช่แต่ว่าทุกเล่มที่อ่านก็น่าสนใจทุกเล่มมากใช่เป็นวรรณกรรมแบบอักษรมากซึ่งในช่วงสอบมิดเทอมสอบปลายภาคนะคะก็จะมีสอบ external reading ด้วยหรือว่าหนังสือนอกเวลาใช่เราไม่ได้อ่านไปเพื่อสนุกเดี๋ยวเราอ่านไปสอบด้วยใช่ค่ะก็คือวัดความเข้าใจอะไรอย่างงี้ด้วยนะใช่มันชื่อว่า English 1แต่มันไม่ใช่การเรียนพื้นฐานใหม่มันคือการเอาพื้นฐานอะมายำแล้วก็มาเกลาให้มันดีขึ้นมาเกลาปัญหาก็คือแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยพื้นฐานไม่เท่ากันใช่ประเด็นคืออย่างนี้เลยคืออยากจะบอกเลยว่า English 1น่ะมันค่อนข้างยากนะสำหรับคนที่แบบพื้นฐานไม่ได้แข็งอ่ะถูกต้องความยากเนาะพี่เพชรนะคะขอให้อยากให้9เลยวะแล้วจริงๆให้ความยากให้ 9.5 เกือบจะเต็ม10แล้วที่ไม่ให้เต็ม10เพราะว่าตัวเองยังมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่บ้างใช่บางคนอ่ะที่เก่งภาษาอังกฤษในระดับนึงแล้วอ่ะเขายังว่าอังกฤษของอักษรยากเลยอ่ะสมมติว่าเรามาสัมภาษณ์คนที่แบบเก่งภาษาอังกฤษมากๆเนี่ยเขาอาจจะมองว่าวิชานี้ง่ายก็ได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะบอกว่าเขามาเรียนแล้วเขาไม่ได้อะไรเพิ่มเลยอะไรประมาณเพราะมันเป็นสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วแต่กูไม่รู้วิชานี้มันอยู่ที่บุญเก่าเราบุญเก่าอยู่ที่พื้นฐานเราด้วยอ่ะว่าขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆถ้าเกิดเรารู้ตัวนะว่าตัวเองอ่ะพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แข็งมากไม่เก่งมากไปฟิตสอบมาให้ดีนะคะเพื่อสู้กับภาษาอังกฤษในคณะอักษรศาสตร์ความชอบเราให้10แม้จะยากแต่เราชอบเอ้ยให้10เหมือนกันจริงๆยากแต่ชอบก็คลายความเครียดจากอังกฤษบ้างก็คืออารยธรรมตะวันออกนั่นเองคลายความเครียดจริงป่ะวะวิชานี้ก็จะเป็นวิชาภาพประวัติศาสตร์ตัวแรกที่น้องๆได้เจอก็คือปี1เทอม1แล้วก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็น top of the town ใช่วันนี้พี่ตินตินเอาหนังสือเอามาด้วยนี่ตัวนี้นั่นเองตินตินดูใหม่มากเลยอ่ะจริงหรอ
ก็คือไม่เคยอ่านเลยใช่ไหมใช่ก็คืออ่านหน้าแรกแล้วหน้าสุดท้ายแล้วปิดเลยครึ่งเทอมเราก็จะจำไปครึ่งนึงแบบสำหรับวิชานี้นะคะอารยธรรมตะวันออกเนี่ยก็จะมีเรียนอารยธรรมจีนนะคะญี่ปุ่นค่ะซีซีฟก็คือ Southeast Asia แล้วก็อินเดียด้วยอินเดียวิชานี้เพชรรู้สึกว่าเป็นวิชาที่เปิดโลกเปิดโลกตะวันออกมากใช่ค่ะทุกคนวิชานี้จะพูดว่าเป็นวิชาความจำก็ถูกแต่ก็ไม่ถูกเสมอไปไม่ถูกเสมอไปต้องวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเนื่องจากตัวนี้จะเป็นวิชาอารยธรรมแรกก็เลยอยากจะบอกน้องๆไว้ว่าอารยธรรมเราไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ท่องจำคือเราเรียนไปเพื่อให้เราเห็นพื้นฐานและรากฐานของมนุษย์ในแต่ละที่ระดับความยากนะคะเพชรขอให้ 8.5 ความยากเราให้8เพราะว่าเป็นวิชาที่เรารู้สึกว่าก็ไม่ยากนี่แต่เข้ามาปีหนึ่งไฟแรงไงทุกคนก็โอเคเนี่ยก็แค่มีเวลาอ่านหนังสือก็ทำได้ความชอบนะคะให้8ในพวกเนี้ยที่ชอบมากที่สุดของเพชรคือจีนใช่ด้วยความที่เพชรเรียนจีนมาด้วยแหละแล้วด้วยความที่บ้านก็เป็นคนจีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยดูว่าอาม่ามาเมืองไทยได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยมันดูสนุกมากใช่ความชอบให้7บอกก่อนว่าเป็นคนชอบฝั่งตะวันตกไม่ได้ชอบฝั่งตะวันออกมาแต่เรา move on ไปตัวที่3กันดีกว่าก่อนที่ฝนจะตกหนักกว่านี้วิชานี้ชื่อจะยากๆนิดนึงก็คือทักษะการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์แต่ว่าน้องที่เข้ามาในหลักสูตรปี61อย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องเลือกนะแล้วกับวิชาที่พี่ติ๋มเลือกไปกับอีกวิชานึงนะคะก็คือทักษะการค้นคว้าและการค้นคืนสารสนเทศก็คือไอ้ตัวที่2เนี่ยเราไม่เคยเรียนกันนะไม่เคยเรียนเลยไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเขาเปิดใหม่ใช่แต่ตัวแรกเราพูดได้เพราะว่าเราเรียนกันมาแล้วเราก็มีหนังสือด้วยแต่หนังสือก็เก่ามากแล้วเขาอาจจะไม่ใช้แล้วด้วยเพื่อนนี้เฮ้ยมันดูใหม่จริงๆไม่มีการไฮไลท์อะไรดูใหม่มากชื่อเต็มๆนะคะคือ research and computer skills แล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับ research ซึ่งการ research เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็กอักษรอย่างชาวเราถูกต้องใช่การที่เราไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็จะต้องรู้ว่าเราจะเข้าไปถึงข้อมูลนั้นได้ยังไงใช่ไหมวิชาเนี้ยเราก็จะได้รู้ถึงการเข้าถึง source ตรงนั้นถูกต้องแล้วนอกจากการเข้าถึงแล้วเนี่ยวิชานี้ยังสอนให้เรามีทักษะในการเขียนรายงานแล้วก็ชื่อวิชานะคะบอกไปแล้วว่าเป็น computer skills อันนี้พีคมากแล้วก็จะได้เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะก็คือ Word Excel PowerPoint สำหรับความยากวิชานี้นะคะเพชรให้3เพราะว่ามันเป็นวิชาที่เหมือนเราทำความเข้าใจได้ง่ายๆเหมือนเรารู้มาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบมาตอกย้ำกันอีกทีมาทำให้เข้าใจกันมากกว่านี้อีกทีนึงถ้าเกิดจะยากจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของบรรณานุกรมอ่ะใช่การจะพูดเลยการจะพูดเลยเอ้ยจะบอกว่าบรรณานุกรมหรือการอ้างอิงอ่ะสำคัญมากเวลาเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีการอ้างอิงเสมอถูกไหมเพื่อให้เครดิตเขาเพราะฉะนั้นอ่ะบรรณานุกรมเนี่ยสำคัญมากแล้วจริงๆนะให้เราให้5เหมือนกันเลยความยากของเราคือเรื่องบรรณานุกรมเพราะมันต้องเข้าใจว่างานชิ้นนั้นเป็นงานประเภทไหนก่อนเราจะได้เขียนบรรณานุกรมเป็นความชอบนะให้4ไม่ค่อยชอบจริงหรอไม่ค่อยชอบบอกแล้วเป็นคนไม่ชอบเรียนวิชาจุกจิกแต่ว่าสำหรับเพชรนะความชอบเพชรให้ประมาณแบบ9เลยเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นคนละขั้วกันใช่แล้วว่าเราหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าได้เพราะว่าฝนตกเดี๋ยวจะไปกันอีกที่นึงนะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มูฟมาที่ใหม่แล้วนะคะหลบฝนกันที่เรียบร้อยอ่ะพิชาถัดไปคืออะไรคะ use Thai language เธอเตรียมกับฉันก่อนสิ use Thai language วิชานี้ก็คือแปลไทยแล้วก็คือการใช้ภาษาไทยวิชานี้จะสอนเราในการเขียนเบสิกต่างๆการเขียนย่อหน้าการจับใจความราชาศัพท์ร้อยแก้วร้อยกรองมาหมดใช่รวมถึงการสัมภาษณ์ก็มีนะใช่ใช่ใช่ถ้าพูดตรงๆจะมีความคล้ายๆ English One คือถ้าคุณมีภาษีและบุญเก่าในการใช้ภาษาไทยที่ดีก็จะมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วระดับความยากนะคะวิชานี้เพชรให้ประมาณ4ละกันความยากให้5เหมือนกันก็คือจริงๆอ่ะเราใช้ภาษาไทยกันมาอยู่แล้วจะไม่ค่อยมีความยากเวลาเราต้องมารับรู้ว่าการเขียนจับใจความทำยังไงการเขียนย่อความทำยังไงตรงนี้มันเข้าใจง่ายเราเลยมองว่ามันไม่ยากส่วนระดับความชอบนะคะขอให้5เพชรให้5ความชอบเราอันนี้พีคเรารู้สึกเราให้7ทำเชื่อมฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยเราจะตัดมันออกไปได้ใช่ค่ะวิชาถัดไปกันดีกว่านะคะวิชาถัดไปก็คือการใช้เหตุผลโอ้ my god งงสิว่าทำไมอักษรเรียนอะไรอย่างงี้ด้วยจะบอกว่าวิชานี้เป็นอีกตัวนึงที่พีคมากๆในปีหนึ่งเทอมนึงต้องบอกก่อนเลยนะว่าเราจะเรียนแยกเสกซึ่งแต่ละเสกเนี่ยก็จะมีอาจารย์ไม่ใช่คนเดียวกันไม่ใช่คนเดียวกันแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการสอนมีรูปแบบการสอนที่ต่างกันด้วยบางทีเนื้อหา
าก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยใช่ถูกต้องในช่วงก่อนมิดเทอมอ่ะก็จะเรียนพวกแผนภาพเวนออยเลอร์เหมือนกันมันทำให้เห็นโปรเซสว่ามันเป็นเหตุผลกันได้ยังไงพอหลังมิดเทอมถัดไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่เพชรชอบมากมากชอบมากจะเป็นเรื่องของการอ้างเหตุผลนะคะแบบ valid invalid อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเคยอ่านแบบพวกคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเราอ่านแบบฮะตากาอะไรของเธอเนี่ยใช่ปะไอ้วิชาเนี่ยคือแบบมันมาตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยว่าแบบเฮ้ยเขาใช้วิธีการอ้างเหตุผลยังไงอ้างเหตุผลที่แบบ policy ใช่ชอบมากเรื่องนี้ชอบเหมือนกันการพูดออกมาแค่นี้ความน่าเชื่อถือมันมากพอแล้วหรือยังหลังจากเรียนวิชาเนี้ยการมองโลกเพชรเปลี่ยนไปเลยอะเราอาจจะคิดมากขึ้นกว่าเดิมเราเหมือนกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเลยอะระดับความยากพี่ปิ่นเท่าไหร่ความยากของเราเราให้6ระดับความยากของเพชรก็ให้ประมาณ6เหมือนกันสำหรับความชอบความชอบอันเนี้ยเพชรให้ประมาณให้8ชอบเราให้9เราชอบมากเมื่อกี้เราจบกันไปหมดแล้วกับปี1เทอม1แน่นอนว่าพอเป็นเทอม2เราก็ยังต้องเจอตัวบังคับอีกหลายตัวเพราะเราเป็นปี1เนาะเฟซี่เราก็ต้องเรียนอะไรที่เป็นแบบว่าโดนบังคับไปก่อนงงป่ะเนี่ยแหละอะไรเงี้ยเรียก policy ปี1เทอม2นะคะตัวแรกก็คือวรรณคดีไทยไทย literature นั่นเองถ้าให้พูดตรงๆเลยอย่าจำภาพมัธยมมาอ่ะเราก็จะได้มีโอกาสอ่านวรรณคดีไทยแบบเป็นเล่มเลยเนาะเล่มใหญ่ใช่คือถ้าเกิดในสมัยมัธยมอย่างเงี้ยเราอาจจะเรียนแล้วก็แบบทีละตอนเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้นะคะแต่อันนี้เนี่ยก็จะเรียน6เรื่องด้วยกันนะคะมีอีเหนาแล้วก็คัดตอนมานะคะแล้วก็มีเงาะป่ามีรามเกียรติ์มีลิลิตพระลอเตภูมิหรือว่าเตภูมิคาถานั่นเองมีลิลิตองค์การแช่งน้ํานะคะทั้ง6เรื่องนี้เราก็จะได้อ่านกันจริงๆนะคะเราก็จะทำการวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวบทวิเคราะห์ตัวบทนะคะรวมถึงการวิจารณ์ด้วยวิจารณ์ใช่ใช่ใช่มีการวิจารณ์ด้วยรวมถึงวรรณศิลป์ต่างๆวรรณศิลป์วิชานี้นะคะความยากของเพชรให้8เพราะว่าตอนสอบอ่ะวิชานี้ให้สมุดมาสอบเลยนะใช่ใช่เขียนไปเลย7-8หน้าเขียนไปเลยความยากของเราให้6ความจริงเราว่าสำหรับเรามันไม่ได้ยากความชอบพี่เพชรไม่กล้าพูดเลยอ่ะส่วนเราอ่ะชอบเรา5แล้วกันคือเราจะมาเจอ English 2กันต่อเลยซึ่งความยากก็จะ English 2จริงๆฟังพูดอ่านเขียนยังมาเหมือนเดิมแต่ทวีความรุนแรงมากขึ้นหนังสือนอกเวลาก็ยังอ่านเหมือนเดิมนะคะซึ่งมี2เล่มเล่มปิดเทอมกับเล่มเปิดเทอมให้มองว่าเป็น English 1เป็นพาร์ทแรกแล้ว English 2เป็นพาร์ท2ก็ได้ใช่ในเรื่องของแกรมมาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะยากกับชอบอันนี้ไม่พูดถึงละกันเพราะว่าเราพูดไปตัว1แล้วถัดไปนะคะก็คือแปลอังกฤษเบื้องต้นตัวนี้บอกเลยว่าบุญเก่าเหมือนกันใช่ในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยแต่พอช่วงหลังเนี่ยก็จะเริ่มแปลจากไทยมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วอาศัยบุญเก่าค่ะอาศัยบุญเก่าแล้วการแปลเราก็จะแปลผ่านงานหลักๆ3งานก็คือแปลข่าวแปลสารคดีและแปลเรื่องเล่า narrative อะไรปะความยากนะคะ5ความยากเราให้เพราะว่าถ้าไม่รู้ศัพท์แปลไม่ได้เลยแบบว่าคือเอาจริงการแปลมันไม่ใช่แค่ว่าเรารู้ศัพท์แล้วแปลได้นะอยากเปลี่ยนไม่อยากให้5แล้วอะอยากให้สักประมาณ7-8อะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีเซนส์ของความที่คนไทยอะใช้อะใช่ๆจริงๆคนฝรั่งไม่ได้ใช้แบบนี้อะไรประมาณนั้นน่ะส่วนความชอบอันนี้เพชรให้8ชอบเราให้8เหมือนกันถัดไปเลยวิชานี้วิชานี้บอกได้เลยว่าเป็นแบบว่า Top of the Town แล้วเป็นแบบว่า Masterpiece และแบบพีคมากๆชื่อวิชาว่าอารยธรรมตะวันตกหรือ Western Civilization คือสุดมากตัวนี้บอกเลยสุดมากสุดในแง่ของอะไรในแง่ของทุกอย่างใช่ถ้าฟังจากเสียงเด็กอักษรจะมอบให้ตัวนี้เป็นตัวที่ยากที่สุดของวิชาบังคับในพาร์ทของประวัติศาสตร์นะใช่ไอวิชานี้นะคะเราก็จะเรียนมาตั้งแต่เมโสโปเตเมียเลยนะคะมาจนถึงอียิปต์กรีกโรมันนะคะเรื่อยมาจนถึงยุค Enlightenment เลยแล้วก็มาปฏิวัติอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์จนมาถึงปัจจุบันสงครามเย็นก็มาด้วยนะใช่สงครามก็มาวิชานี้เป็นวิชาเดียวที่เราเรียนแล้วเราไม่ซีเรียสเกรดสิ่งที่ได้มันยิ่งกว่านั้นอีกแล้ววิชานี้ให้คำพูดคำหนึ่งมากับเรามันเป็นวิธีการไกด์ในการเรียนประวัติศาสตร์เราที่ดีมากอาจารย์บอกเราว่าให้จำไว้เสมอว่ามนุษย์ไม่เคย
สร้างอะไรพอรู้สึกไปเองมันต้องมีสิ่งกระตุ้นให้ทำเสมอก็คือเป็นเรื่องของเหตุผลไม่ใช่อยู่ๆว่าฉันอยากจะทำอยากจะปฏิวัติศาสนาฉันก็จะปฏิวัติอะไรเงี้ยไม่มันมีเหตุกระตุ้นที่ทำให้เขาอะทำเหตุการณ์ต่างๆอยู่เสมอจริงๆอะตอนเรียนอะอยากให้แบบคนทุกคนในโลกนี้มาเรียนวิชานี้ยังไงก็ไม่รู้อะมันแบบเปิดโลกจริงๆไม่เปิดโลกมากความยากเอาตรงๆเลยนะเราให้ 9.5 เพราะว่ามันยากที่เราจะต้องเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆเวลาเราทำความเข้าใจความชอบขอให้10เต็ม10เต็มถัดไปเนาะก็เป็นวิชาปรัชญาทั่วไปแต่ว่าเราจะต้องเลือกนะคะระหว่างปรัชญาทั่วไปกับมนุษย์กับศาสนาถูกต้องแล้วแต่ความสนใจและความชอบของแต่ละบุคคลเลยซึ่งตอนเราเรียนเราเลือกปรัชญาทั่วไปเหมือนกันปรัชญาทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีมนุษย์กับศาสนาโน ต้องสวีด้วยใครสนใจตรงนี้วิชาปรัชญาเป็นวิชาที่เกิดจากการตั้งคำถามคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรืออื่นๆเคยเป็นปรัชญามาก่อนแต่เมื่อมันหาคำตอบได้แล้วมันเลยกลายมาเป็นศาสตร์อื่นวิชาปรัชญาเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่เกิดจากการตั้งคำถามนั่นเองแต่มันก็ยังมีบางสิ่งที่ยังตอบไม่ได้สิ่งนั้นจะเป็นปรัชญาที่เราเรียนเจนฟีที่เราเรียนกันมีหัวข้อนึงเกี่ยวกับว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอิสระจริงไหมมันเป็นคำถามที่มันยังไม่มีการพิสูจน์ใช่คือคิดอะวิชาเนี้ยเน้นการคิดใช่ก็เป็นมีอีกวิชาหนึ่งที่กลายเป็นเด็กอักษรอักษรเหมือนกันมากมากมากชอบส่วนความชอบพี่เบสให้ 9.5 ความชอบให้ 10ชอบมากชอบมากชอบวิชานี้มากวิชาต่อไปกันก็จะมาเป็นตัวสุดท้ายของปี1เทอม2แล้วก็คือภาษาทัศนาบอกเลยว่าอันนี้คือแบบนิวมากๆสำหรับทุกคนมันนิวจริงๆอันนี้พี่ตินตินขอเดาเลยพี่ตินตินชอบชอบเพราะว่าอันนี้มันจะมาจากภาควิชาภาษาศาสตร์แล้วพี่ตินตินก็โทรภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ด้วยภาษาศาสตร์เรียนอะไรอย่าคิดว่าภาษาศาสตร์เรียนเหมือนภาษาอื่นๆภาษาจีนภาษาอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านั้นนะเพชรก็เข้าใจแบบนี้นะภาษาศาสตร์ก็คือเรียนเกี่ยวกับภาษานู่นภาษานี่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาศาสตร์จะเป็นศาสตร์ที่เราเรียนถึงกระบวนการทางภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวยากรณ์หรือเรื่องของเสียงอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาเนี่ยเราจะเรียนในวิชานี้เราจะไม่ได้เจาะลึกไปในวิชาใดวิชานึงแต่เราจะมองในมุมมองของว่าตัวภาษาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันมีกระบวนการอย่างไรและรูปแบบไวยากรณ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรไวยากรณ์แบบนี้ที่ภาษานี้ใช้มันจะเป็นแบบนี้กับอีกภาษานึงใช้แบบนี้ต่างกันยังไงและสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากบริบทของมนุษย์ยังไงด้วยคือภาษาศาสตร์กว้างมากพี่ถ้าให้พี่พูดตรงเนี้ยมันจะยาวมากเหมือนมาสอนหนังสือเลยมันกว้างมากวิชานี้ใช่ไหมก็เราเรียนอะไรบ้างนะพี่เพชรเรียนมาตั้งแต่หน่วยคำวลีประโยคความหมายในภาษาระบบเสียงระบบตัวเขียนภาษากับสังคมการเรียนรู้และการรับรู้ภาษาใช่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละเราไม่ได้จอบภาษาความยากเราให้เอาตรงเลยนะเราให้9เพราะ1เป็นวิชาใหม่แล้วเนื้อหามันใหม่มากคือถ้าเราเข้ามาแล้วเราแบบแคชอัพไม่ทันเราจะงงเคยก็ให้ประมาณ9เหมือนกันนะความชอบเรา 9.5 เป็นให้ประมาณ7ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงปี2บ้างเนาะปี2เทอม1เนี่ยเราเรียนกี่ตัวคะพี่ตินตินปี2เทอม1วิชาบังคับเราเรียนโอ้โหเอาจริงนะเยอะมากเลยก็คือเท่าไหร่2ตัวเยอะมากเยอะมาก2ตัวปี2เราเข้าเอกมาแล้วใช่มั้ยเราก็จะให้น้ำหนักไปที่วิชาเอกแหละใช่ๆวิชาบังคับอย่างเงี้ยก็เหลือแค่2ตัว2ตัวในเทอมแรกเนาะวิชาแรกที่เราจะพูดถึงกันคือวิชาอะไรคะพี่ตินตินอารยธรรมไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Thai Civilization เราชาวอักษรเนี่ยก็จะเรียกสั้นๆว่า Thai Civ ก็วิชาเนี้ยเนาะเป็นวิชานึงที่มาจากภาคประวัติศาสตร์ตอนช่วงมิดเทอมอ่ะนะก่อนมิดเทอมเนี้ยเขาก็จะเรียนมาตั้งแต่ยุคนู้นเลยอ่ะยังไม่เข้าสู่ยุคปัจจุบันใช่ใช่ใช่ช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของศิลปะถูกต้องพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปะสถาปัตย์สถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยใช่สังคมการเมืองอะไรเงี้ยใช่สังคมการเมืองต่างๆอันเนี้ยเราก็จะสอบในช่วงมิดเทอมกันแล้วพอจบมิดเทอมมาอีกพาร์ทหนึ่งและหลังมิดเทอมก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ขึ้นกรุงรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์พูดถึงเรื่องอะไรนะพี่ติ๊กการเมืองมากกว่าเรื่องไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของการเมืองแล้วก็เขาเรียกว่า
เหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราชอบในวิชานี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกกันไปเลยคือวิชานี้เราจะได้ไปเที่ยวด้วยใช่ค่ะไปทัศนศึกษาทัศนศึกษาใช่จะได้ไปเห็นเลยว่าในสถานที่เนี้ยคือเขาเรียกนะมันเป็นสถาปัตยกรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในยุคนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรบ้างเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างก็คือได้ออกไปเห็นของจริงแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยต้องก็นั่นแหละได้พูดสรุปอีกทีนึงก็คืออารยธรรมไทยเนี่ยเราไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์แบบท่องจำนะแต่เราอะเรียนผ่านคอนเท็กซ์บริบททางสังคมทางศิลปะทางการเมืองทางเรื่องราวต่างๆเพื่อให้เห็นว่ามนุษย์คนไทยในยุคนั้นเป็นอย่างไรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรคิดอย่างไรเชื่ออย่างไรระดับความยากของวิชานี้เต็ม10ความยากเราให้7เฮ้ยเท่าเพชรเลยอ่ะจริงป่ะเพชรก็จะให้7เราให้7คือเพชรรู้สึกว่าซีฟตัวเนี้ยซีฟไทยซีฟเนี่ยนะมันง่ายกว่าตัวอีซีฟกับเวทซีฟอันนี้สำหรับเพชรนะเออใช่อ่ะแล้วถ้าระดับความชอบให้เท่าไหร่ระดับความชอบเราให้10เลยอ่ะค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นคนชอบสายตะวันตกมากกว่าก็เลยให้ตัวนี้5ใช่เพราะเพชรอ่ะให้เท่าไหร่เพชรให้6ให้6ก็วิชาต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะก็เนื่องจากหลักสูตรใหม่เราเพิ่งเปลี่ยนกันมาได้ปีนึงแล้วใช่ป่ะน่าจะเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ก็คือเราจะต้องเลือกวิชาใดวิชานึงระหว่าง2วิชานี้ก็คือวิชาแรกนะคะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยก็คือศิลปะการละครกับชีวิตประจำวันนั่นเองกับอีกวิชานึงก็คือวรรณคดีภาษานาสองตัวนี้เป็นตัวที่น้องจะต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งในปี2เทอม1เพื่อเรียนเป็นวิชาบังคับเนาะใช่แต่ว่าในรุ่นของพวกเราเนาะรุ่นเด็กรุ่น84เราได้เรียนทั้ง2ตัวนะคะแล้วก็เลยได้มารีวิวให้น้องๆฟังได้ได้ใช่เดี๋ยวเรามาพูดถึงทีละตัวก่อนดีกว่าแล้วเริ่มที่ศิลปะการละครกับชีวิตประจำวันคือบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ว้าวว้าวว้าวมากเพราะว่าตอนแรกที่เราเข้ามาเรียนกันอะเราจะมีมุมมองกับเรื่องละครแค่แบบว่า acting ยังไงต้องแสดงยังไงต้องแสดงให้เหมือนหรอต้องอะไรอย่างเงี้ยถ่ายยังไงนู่นนี่นั่นใช่ไหมถ่ายทำมีคัทมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันยิ่งใหญ่และยิ่งยวดกันมากมันลึกซึ้งมากเลยอ่ะเราเรียนเยอะมากเราเรียนโปรเซสการถ่ายทำเราเรียนองค์ประกอบของละครว่ามันมีความหมายอย่างไรบ้างแล้วรวมถึงเรียนประวัติเขาเรียกอะไรนะเรียนประวัติการละครเบาๆด้วยว่าละครแบบมันมียุคอะไรผ่านอะไรมาก็คือเรียนประวัติศาสตร์การละครนั่นแหละใช่แล้วในวิชานี้นะคะเขาให้เราไปดูละครเวทีด้วยโอ้ใช่สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้นะคะอักษรศาสตร์ของเราเนี่ยมีเอกละครด้วยเออใช่แล้วเขาเนี่ยจะให้เราไปดูละครภาควิชาศิลปะการละครอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็มีเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับพวกสเตจด้วยนะถูกต้องอย่างเช่นคนดูจะล้อมเวทีล้อมเวทีคือคนดูทุกคนสามารถมองลงมาได้หรือว่าเวทีอยู่ตรงนี้นะนักแสดงอยู่ตรงนี้คนดูอยู่ตรงนี้อะไรแบบเนี้ยใช่เมื่อกี้พี่เป๊กก็พูดเรื่องสเตจแน่นอนว่าสเตจมันก็ต้องพ่วงมากับเรื่องของอะไรเรื่องของฉากเรื่องของไฟเรื่องของแสงสีอะไรเงี้ยเราจะได้เรียนหมดเราจะได้รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายในละครหมดใช่ค่ะอันนี้เหมือนเป็นแบบเป็นพื้นฐานสำหรับชาวอักษรทุกคนและขนาดเดียวกันก็คือเป็นพื้นฐานสำหรับคนที่อยากเข้าเอกละครด้วยพอเข้าเอกละครไปแล้วจริงๆเนี่ยจะได้เรียนพวกเนี้ยลึกกว่านั้นลึกกว่านี้มาก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 ความยากพี่ตินตินให้เท่าไหร่ความยากของเราเนี่ยให้8เลยแล้วกันให้8ความยากของเพชรก็ขอให้9อ่ะแล้วความชอบล่ะความชอบเราให้10เต็มยอดเราให้10เต็มจริงๆวิชาศิลปะการละครของเพชรให้9ละกันโอเคเราไปวิชาเลือกอีกตัวนึงเนาะก็คือวรรณคดีทัศนาแล้ววิชานี้นะคะก็เป็นอีกวิชานึงที่เราได้ดูหนังเยอะมากอย่างเช่นวรรณกรรมเยาวชนนะคะแล้วก็วรรณกรรมโพสต์โมเดิร์นไอ้พวกโพสต์โมเดิร์นเนี่ยก็จะพูดถึงความจริงเสมือนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าสิ่งที่เรามีกันอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าอะแล้วก็จะมีอย่างเช่นวรรณกรรมกับภาพยนตร์ด้วยนะคะอาจารย์เนี่ยก็จะให้เราดูจากหนังให้เราเห็นภาพแล้วเราก็มาวิเคราะห์ถูกต้องพาร์ทที่พี่เพชรชอบที่สุดก็คือวรรณกรรมกับภาพยนตร์เพราะว่าจริงๆอ่ะเพชรเป็นอักษรหัวใจนิเทศค่ะใช่เพชรชอบเรียนเกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยคือมันจะมีพาร์ทนึงที่จำได้เลยที่อาจารย์จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับมุมกล้องค่ะอย่างเช่นแบบคนที่ดูมีอำนาจสามารถใช้ power ได้อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยเขาก็จะใช้มุมกล้องแบบเสยขึ้นมาเพราะดูยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันคนที่แบบเป็นคนผู้น้อยอ่ะเป็นคนด้อยไม่มีอำนาจก็จะใช้มุมกล้องกดต่ำเพื่อให้เขาดู
เป็นตัวจ้อยๆอย่างเงี้ยเป็นอะไรพวกเนี้ยค่ะทำให้เพจรู้สึกว่าเฮ้ยเราดูหนังมาตลอดแต่เราไม่เคยสังเกตแล้วเราไม่เคยรู้เลยอันเนี้ยเราก็ได้มาเรียนรู้กันในพาร์ทของวรรณกรรมกับภาพยนตร์อันนี้เพจชอบที่สุดความยากวิชานี้เราให้7ของเพจให้ประมาณ8ส่วนความชอบอะพี่ตินให้ความชอบพี่ตินให้9สำหรับพี่เพจนะความชอบอันเนี้ยให้8เพราะว่าชอบดูหนังนี่แหละใช่มันก็เลยได้ค่อนข้างเยอะแต่ไอ้2คะแนนที่ตัดออกเรารู้สึกว่ามันคิดเยอะเกินอ่ะคิดเยอะใช่ไปดูวิชาของปี2เทอม2กันบ้างดีกว่าค่ะปี2เทอม2เนี่ยฟาดมาหลักๆเลยให้น้องๆได้เจอ2ตัวแรงๆก็คือวิชาแรกคือมนุษย์กับภูมิศาสตร์ซึ่งภาษาในอักษรเขาเรียกว่าแมนจ็อกใช่ก็คือแมนแอนด์จีโอกราฟีและอีกวิชาหนึ่งวิชาที่น้องๆต้องชอบแน่นอนเพราะว่าพวกเราก็ชอบกันก็คือการเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ Thai Professional Writing มนุษย์ภูมิศาสตร์เป็นอีกตัวนึงที่เราบอกเลยว่าเมื่อเข้ามาเรียนมหาลัยมันต่างจากมัธยมมากสุดๆเรียนข้นลึกอ่ะมันเรียนลึกมากภูมิศาสตร์ที่นี่เรียนเยอะมากยกตัวอย่างเช่นเนาะเราก็เปิดมาเลยภูมิศาสตร์คืออะไรมีเรื่องของความรู้เชิงประชากรเชิงภูมิศาสตร์เชิงเศรษฐกิจวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรียนเกี่ยวกับโลกด้วยนะโลกหมุนโลกเอียงทำให้เกิดฤดูกาลอะไรแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างโอ้โหต่างจากความเป็นอักษรที่ทุกคนมองไว้เลยถูกต้องมันเป็นคำถามที่หลายๆคนก็ถามเหมือนกันว่าภูมิศาสตร์มาอยู่ในอักษรได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องถามกลับไปว่าอักษรเรียนเกี่ยวกับอะไรนะเรียนเพื่อให้เข้าใจมนุษย์เพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภูมิศาสตร์จะไม่เกี่ยวกับมนุษย์อ่ะเราเริ่มตั้งแต่อันนี้เลยนะทำไมคนญี่ปุ่นคนไทยคนอเมริกาคนยุโรปถึงมีวิถีชีวิตต่างกันสิ่งที่ทำให้เขาต่างกันอันดับแรกเลยคือสภาพทางภูมิประเทศความภูมิศาสตร์อากาศอะไรเงี้ยต่างกันเพราะฉะนั้นความคิดคนวิถีชีวิตคนและอะไรอีกสิ่งก่อสร้างมันก็ต่างกันอยู่แล้วทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นต่างกันอยู่แล้วแล้วถามว่าเมื่อกี้ที่พี่เพชรบอกว่าโลกหมุนแล้วเกี่ยวอะไรกับคนสภาพภูมิอากาศนั่นเองใช่เนี่ยว้าวป้าพูดแค่นี้ยังว้าวเลยว่าภูมิศาสตร์มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้อย่างไรสำหรับตินตินหลักความยากของวิชานี้ความยากเราให้8.5 เลยความยากของเพจให้จริงๆอยากให้10เลยอะโอ้ my god แล้วถ้าความชอบล่ะความชอบเราให้ 8.5 เหมือนกันส่วนความชอบของพี่เพจนะคะจริงๆก็เหมือนจะตอบไปแล้วขอให้ประมาณ4แล้วกันวิชาถัดไปดีกว่าถัดไปนั่นก็คือไทโปไรท์ไทโปไรท์การเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพจะบอกว่าวิชานี้มีประโยชน์มากวิชานี้นะคะก็จะเรียนกันในเรื่องของการเขียนนั่นแหละการเขียนเปิดคาบแรกมาก็เรียนเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกใช่สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วเราเห็นในชีวิตประจำวันเยอะมากบ่อยมากเจอทั้งวันเลยแล้วเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขามีหลักการในการทำผลงานชิ้นนึงออกมายังไงเพื่อที่จะดึงดูดคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทริคพวกนี้มาจากวิชานี้ด้วยเรื่องถัดไปนะคะก็อย่างเช่นเรื่องการเขียนแผนธุรกิจน้องๆก็จะได้ลองคิดกันเนาะว่าเราอยากจะทำธุรกิจนึงเนี่ยจะเขียนออกมายังไงให้เราได้งานได้เงินเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเขียนอีเมลเราจะใช้โครงยังไงเราจะใช้คำพูดยังไงตอบยังไงใช่แล้วก็ไอ้ที่พีคเลยคือการเขียนตอบกลับพวกเขียนเบลตำหนิอะไรเงี้ยเราจะตอบกลับยังไงที่จะเป็นทางการแล้วก็รักษาน้ำใจรักษาน้ำใจระหว่างกันละกันเหมือนแบบมีคนไปคอมเพลนบริษัทนึงอ่ะแล้วเขาก็จะเขียนจดหมายออกมาขอโทษหรือว่าจดหมายออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเงี้ยเขาใช้คำพูดยังไงใช้อะไรให้มันแบบดูประนีประนอมที่สุดอะไรวิชานี้ก็สอนการเขียนจดหมายราชการด้วยถูกมีการแบบวางโครงหน้ากระดาษด้วยนะว่าห่างกี่นิ้วใช้คำพูดยังไงแล้วก็มีเรื่องของรายงานการประชุมด้วยอันนี้พีคมากใครอยากเป็นเลขาบ้างคะเลขาคิมยกมือ ความยากนะคะสำหรับเพชรอะความยากนี่ให้น้อยมากเลยให้ประมาณแค่3พอของเราคล้ายๆเพจเลยของเราให้ความยากอยู่ที่4ก็คือมันมีแพทเทิร์นอยู่แล้วเราก็เลยมองว่ามันไม่ยากมันฝึกฝนกันได้ในเรื่องของความชอบอะอันนี้เพจอาจจะแหวกแนวจากเพื่อนๆนะเพจให้10คืออย่างเงี้ยคือจริงๆเพจเป็นคนชอบอะไรแบบนี้จริงๆเรื่องของการเขียนเรื่องของรายละเอียดอะไรแบบเนี้ยเพจชอบอย่างวิชาเลสคอมอะคือเพจชอบอะไรแบบเนี้ยอะไรจริงๆของเราให้7โอเคนี่ก็เป็นปี2นะคะทั้งเทอม1แล้วก็เทอม2เลยค่ะเป็นไงบ้างและทั้งหมดนี้นะคะทุกคนก็เป็นวิชาที่เราต้องเรียนนั่นเองในคณะอักษรศาสตร์อันนี้น่าจะไขข้อข้องใจน้องๆแล้วแหละว่า
อักษรศาสตร์ไม่ได้เรียนภาษาเราเรียนอะไรใช่ ใช่ค่ะสุดท้ายแล้วทุกอย่างโยงไปสู่ความเป็นมนุษย์น้องๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยอยากเข้าอักษรนะแต่ว่าฟังพี่พูดแล้วเราจะเรียนกันไหวไหมเรียนกันรอดไหมเอาเป็นพี่ตรงๆเลยนะพี่มองว่ามันไม่มีอะไรเกินความสามารถของทุกคนถ้าเราตั้งใจอักษรจริงๆในตอนเรียนนะไม่ยากนะตอนเรียนอ่ะบรรยากาศไม่ได้ยากอะไรเลยมันจะยากจริงๆคือตอนสอบนั่นแหละเพชรเห็นด้วยกับตินๆเลยนะตอนเรียนเนี่ยมันจะวิชาไหนเราอินอ่ะแม่งโคตรสนุกเลยเออแล้วพอถ้าใจมันยากหน่อยก็สามารถยากตรงที่แบบสอบเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องแบ่งเวลาดีๆมีน้องๆบางคนนะคะเคยทักมาถามเหมือนกันว่าพี่คะหนูเป็นเด็กกิจกรรมแต่ว่าหนูอยากเข้าอักษรมากเลยแล้วจะทำได้ไหมถ้าอ่านหนังสืออักษรอ่านเยอะขนาดนี้ต้องใช้เวลาเยอะขนาดนี้แล้วกิจกรรมเราบอกเลยว่าทำได้ทำได้แน่นอนจริงๆคือบอกเลยนะคะว่าจริงๆในอักษรเนี่ยเด็กกิจกรรมเยอะมากมากถ้าเราจะทำกิจกรรมเนี่ยเทอมนี้เรารับกี่กิจกรรมดีที่จะไม่ทำให้ตัวเราอะซัฟเฟอร์มากเกินไปและตัวกิจกรรมที่เรารับเนี่ยมันกินระยะเวลามากน้อยแค่ไหนต้องไปวางแผนและที่สำคัญต้องแบ่งเวลาให้เป็นและสุดท้ายที่ต้องมีคือต้องเป็นคนมีวินัยและมุ่งมั่นเพราะถ้าเราทำสองอย่างควบกันแต่เราไม่มีความขยันและมุ่งมั่นมันอาจจะพังทั้งสองอย่างได้ทำอะไรพี่ก็อยากแนะนำให้น้องทำให้มันดีที่สุดไปเลยมงลงค่ะฟ้าใสใช่นั่นแหละถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด subscribe ให้กับ channel เพชรแซดด้วยนะคะสามารถไปติดตามพี่ตินตินได้เลยนะคะที่ช่องทางนี้นั่นเองโอเคคลิปนี้เราก็ไปกันก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันนะเจอกันในอักษรค่ะ